สวัสดีครับคืนนี้ครับมีฟุตบอล FA Cup เตะนะครับคืนวันศุกร์เลยแมนยูนะครับจะบุกไปเยือนเยวิลทานะครับทีมจากลีก2นะครับผมก็เดี๋ยวความพร้อมของแมนยูจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับป่ะเริ่มกันที่ฝั่งแมนยูเลยนะครับผมก็แมนยูนะครับสภาพทีมตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมนักเตะเจ็บก็เหลืออยู่แค่3คนครับที่ยังไม่กลับมาก็มีอิลิกบายี่ครับไมเคิลคาลิกแล้วก็อิบราฮิโมวิชครับที่ยังกลับมาไม่ได้เต็ม 100% ครับแต่ว่าอีกคงไม่นานครับเดี๋ยวกลับมาแน่นอนนัดนี้น่าจะเป็นโอกาสของนักเตะตัวสำรองหลายๆคนครับเช่นเซกิโอเรเมโลนะครับผมลูกชออาจจะได้กลับมาลงนัดนี้นะครับผมเฟรไลนี่นะครับอันเดเอเรล่านะครับผมพวกนี้น่าจะได้กลับมาลงกองหน้าก็น่าจะเป็นมาคาร์ลัตฟอร์ดครับก็ตัวสำรองมาหลายนัดครับนัดนี้จะได้น่าจะได้ลงเรียกความมั่นใจครับแล้วก็อีกคนนึงครับนักเตะใหม่ของแมนยูครับอเล็กซิสซานเชสครับมีโอกาสนะครับที่จะได้ลงนัดนี้ครับแต่อาจจะได้เป็นตัวสำรองครับเปลี่ยนลงมาครับเพราะว่ามูรินโญ่ก็บอกแล้วครับว่านัดนี้หนีบเอาซานเชสมาด้วยแน่นอนนะครับผมก็ต้องตามลุ้นกันครับว่าฟอร์มแมนยูจะเป็นยังไงครับเจอกับทีมลีก2นะครับมาดูกันที่ฝั่งเยวิลทาวของดาเลนเวย์นะครับผมนัดนี้ก็จะไม่มีโอติสคานครับอดีตเด็กปั้นของแมนยูนะครับที่โดนแบนไป5เกมจากใบแดงเมื่อรอบที่แล้วครับโดยที่ฟอร์มล่าสุดของเยวิลทาวในลีกเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ตั้งแต่ Boxing Day เป็นต้นมาก็ยังไม่ชนะใครเลยและตอนนี้อันดับในลีกก็เสี่ยงต่อการตกชั้นมากครับตอนนี้เยวิลทาอยู่ที่21ครับจาก24ทีมนะในลีก2นะครับก็มีโอกาสที่จะตกชั้นไปนอกลีกแล้วล่ะตอนนี้ถือว่าเสี่ยงพอสมควรแต่ว่าบอลนัดนี้ครับ FA Cup ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมก็ต้องตามลุ้นดูนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูกันที่ภาพรวมกันดีกว่าครับผมก็แมนยูกับเยวิลทานะครับเคยเจอกันมั้ยนะครับ3ครั้งครับใน FA Cup หมดเลยนะครับผมโหครั้งแรกเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ปี1938ครับแมนยูชนะไป 3-0 ครับนัดต่อมาครับก็ย้อนไปนานเหมือนกันครับ1949ครับแมนยูชนะไป 8-0 ครับแล้วก็ล่าสุดครับเพิ่งเจอกันไปเมื่อตอน FA Cup รอบ3ครับปี 2014-2015 นะครับผมในยุค ของอาจารย์หลุยฟานกาวเราเนี่ยครับก็แมนยูก็บุกไปชนะเยวิลทาวได้2-0ครับแต่ว่าก็นั่นก็นานมาแล้วนะครับผมแต่ถ้าดูฟอร์มตอนนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะที่แมนยูจะบุกไปชนะได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าดูฟอร์มเทียบกัน2ทีมเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยในลีกเนี่ยทางเยวิลทาวก็ยังไม่ชนะเลยส่วนแมนยูเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเก็บสถิติชัยชนะต่อเนื่องครับในปี2018เพราะว่าชนะรวดมาหลายนัดและยังไม่เสมอยังไม่แพ้ใครเลยครับโดยมุมมองส่วนตัวในนัดนี้นะผมเชื่อว่าแมนยูแม้ว่าจะส่งตัวสำรองลงเล่นเป็นส่วนใหญ่นะแต่คิดว่ามีฟอร์มที่โดยรวมน่าจะดีกว่าทางเยวิลทาวครับผมเชื่อว่าน่าจะชนะไปได้นะน่าจะเกิน2ลูกครับและเพื่อนๆคิดว่าสกอร์จะออกมาเป็นแบบไหนครับก็ลองทายเล่นๆมากันได้ครับก็เดี๋ยวบอลจะเตะแล้วครับประมาณ 2:00 กว่าครับผมก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับหลังเกมแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับหลังเกมครับ